โนตแพติเซียควงน้องเอลิเซียพร้อมครอบครัวเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกโนตแพติเซียควงน้องเอริเซียพร้อมครอบครัวเที่ยวญี่ปุ่นแพติเซียชมโนตวิเศษทำทุกอย่างเพื่อลูกปรับตัวเข้ากับยุครับงานรีวิวไร้ของขาย เปลี่ยนไปเยอะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมากแยกบัญชีทำงานไว้เป็นค่าเทอมลังเลอยากรับละครอีกเรื่องก่อนมีลูกคนที่สองดีใจมีงานเข้ามาเรื่อยๆแม้เป็นคุณแม่แล้วพอใจหุ่นตัวเองตอนนี้เหลืออีก2กิโลจะกลับมาเท่าเดิมคลอดลูกสาวปุ๊บก็ยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเดิมจนทำให้คุณแม่ป้ายแดงอย่างสาวแพทิเซียกู๊ดเริ่มลังเลอยากจะรับละครอีกสักเรื่องก่อนจะมีลูกคนที่สองต่อ จากก่อนหน้านี้ที่แพนไว้ว่าจะมีต่อเลยและจะกลับมารับละครอีกครั้งตอนอายุ30โดยเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกโชคดีมากที่ยังมีงานอยู่แม้จะเป็นคุณแม่แล้วแถมคุณสามีโน้ตวิเศษลังสีสิงพิพัฒน์ก็ไม่ห้ามแล้วยังเชียร์สุดๆตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะมันไม่สามารถกลับมาเสียเหมือนก่อนมีลูกอยู่แล้วก็น่าจะใช้เวลาอยู่แต่เราไม่ใช่คนตัวเล็กก็เลยจะดู เขาที่แล้วหรือเราอาจจะใส่เสื้อผ้าซ่อนรูปนิดนึงมันก็หลอกตาได้ค่ะแต่หนูพึงพอใจมากเลยค่ะเพราะหนูกำลังให้นมน้องอยู่อาหารที่หนูกินมันเยอะมากๆกินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นได้ขนาดนี้ก็โอเคค่ะเห็นผ่านโซเชียลมันไม่เหมือนตัวจริงหรอกแต่ขอบคุณค่ะทุกคนอวยเราตลอดเลยจริงๆเหลืออีก2กิโลค่ะถึงจะเท่าก่อนที่จะท้อง แต่ความแผะความอะไรมันก็มีแหละต้องไปออกกำลังกายลังเลอยากเล่ละครอีกสักเรื่องก่อนมีลูกคนที่สองสามีไม่ห้ามแถมยังเชียร์ให้ทำจริงๆก็อยากเฟิรม์มแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุด ตอนนี้หนูกำลังกั้ากึ่งว่าจะกลับไปถ่ายละครก่อนสักเรื่องไหมให้ทุกคนได้ดูผลงานก่อนแล้วค่อยมีน้องอีกคนนะตอนนี้ยังไม่ชัวร์ตอนแรกอ่ะฟันธงแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเลยแต่ตอนนี้แอบคิดว่าถ้ามีบทที่เรากำลังคุยคุยอยู่อาจจะเล่นละครอีกสักเรื่องค่ะโครงการมีรูปก,ก็อาจจะเว้นสักนิดนึงพี่โน้ตเป็นคนเชียร์ให้เราทำค่ะ คือมันมีงานติดต่อมาเรื่อยๆซึ่งก็ยังรู้สึกโชคดีมากๆที่เราเป็นแม่แล้วยังมีโอกาสได้ทำงานอยู่กล้บกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกคนเลยค่ะดีใจที่ยังมีโอกาสทำงานหาเงินเลี้ยงลูกตอนแรกคิดว่าหายแน่ๆใครจะมาจ้างแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนคนเปิดมากขึ้น